เกิดคลิปไวรัลนะคะหลังจากที่ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะไปขึ้นรถแท็กซี่แต่ว่าโดนปฏิเสธนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้นะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณปาล์มได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความบอกว่าได้เจอคุณชัชชาติผู้ว่ากทมส่วนผู้ว่ากทมเจอแท็กซี่กรุงเทพมหานครไม่รับแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องแพ้กับแท็กซี่นะครับซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเห็นภาพนะว่ามีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังขึ้นรถแท็กซี่แต่หลังจากเปิดประตูเข้าไปนั่งด้านหลังผ่านไม่กี่วินาทีคุณชัชชาติก็ต้องลงมาจากแท็กซี่ก่อนจะเดินไปหาแท็กซี่คันอื่นนะคะซึ่งคาดว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยอาจจะรีบไปส่งรถหรือเปล่าทำให้ชาวเน็ตแซวนะคะแม้ว่าจะแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแค่ไหนก็ต้องแพ้กับแท็กซี่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณชัชชาติได้ออกมาให้ข้อมูลว่าจากคลิปเมื่อคืนที่มีการส่งต่อกันมากว่าผมถูกปฏิเสธจากพี่คนขับแท็กซี่ขออธิบายว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่ารถแท็กซี่กำลังรอลูกค้าจากแกร็บพี่คนขับเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเรียกผมจึงต้องลงแล้วก็เรียกคันใหม่พี่คนขับให้เกียรติผมเป็นอย่างดีนะคะเล่นเอาตกอกตกใจกันทั้งโซเชียลนะคะหลังจากที่หลายคนเนี่ยเคยได้รับประสบการณ์ในการที่ถูกปฏิเสธในรถแท็กซี่แต่จริงๆแล้วรถแท็กซี่ดีๆก็ยังมีอยู่มากค่ะ